สวัสดีครับผมนายตินพระสุธาครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับโปรแกรม GSAcad นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้พูดถึงการสร้างบล็อกเอาไว้ใช้งานนะครับสัปดาห์นี้ผมจะมาพูดถึงการเขียนแบบขั้นพื้นฐานนะครับของโปรแกรม GSAcad นะครับก็จะมีการเขียนนะครับเส้นลายนะครับ polyline circle นะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณ draw ส่วนการแก้ไข edit นะครับก็จะอยู่ในหมวดของ modify นะครับการ move การ copy นะครับการ offset นะครับหรือ array นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนงานกันเลยนะครับให้เรามาคลิกที่คำสั่งลายครับ1ครั้งนะครับผมจะเขียนเส้นตรงนะครับยาว100มมนะครับ enter เลยแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับในแนวเกณฑ์ y อยู่ที่70มมนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับ100ขึ้นไป70นะครับหรือคลิกบริเวณนี้ได้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นเส้นลายธรรมดาก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง offset นะครับเป็นตัวนี้นะครับ offset คลิกเลยครับผมจะ offset ด้านละ15นะครับมิลลิเมตรก็ offset เลยนะครับเพื่อหาจุดตัดการสร้างรูเจาะนะครับผมจะได้จุดตัดมา4จุดตัดนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง circle นะครับในการสร้างรูเจาะนะครับคลิก1ครั้งนะครับรัศมีตัวนี้ผมใส่สัก15นะครับใหญ่ไปนะครับผมก็ใส่สัก7ก็ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง copy นะครับเพื่อ copy รูเจาะนะครับ enter 1ครั้งนะครับไปวางตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับ4ตำแหน่งนะครับโอเค5ตำแหน่งแล้วกันหลังจากนั้นผมก็สร้างเส้นวงกลมอีกเส้นหนึ่งนะครับตอนนี้เอาสัก20นะครับรัศมีโอเคนี่ผมก็ลบนะครับ delete เส้นที่ผมไม่ต้องการออกนะครับหลังจากนั้นผมก็สร้างวงกลมนะครับขึ้นมาอีก1วงนะครับรัศมีสัก4นะครับ enter ผมจะใช้คำสั่ง array นะครับตัวนี้นะครับก็คลิกที่คำสั่ง array ได้เลยครับก็จะมีแบบpolar array แล้วก็ rectangle array นะครับผมเลือกเป็น polar array นะครับคลิกบริเวณนี้นะครับ select object นะครับที่ผมจะ array นะครับเลือก1ครั้งหลังจากนั้นเขาจะให้เลือกกำหนดนะครับ center point นะครับในแกน x และแกน y นะครับผมก็เลือกจุดตรงบริเวณนี้นะครับผมจะทำการ array สัก10รูเจาะนะครับลองพรีวิวดูก่อนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็โอเคนะครับเส้นที่ไม่ต้องการผมก็ลบออกนะครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้คำสั่งตัวนี้ครับfillet นะครับผมจะ fillet พิมพ์ R ก่อนนะครับรัศมีประมาณ10นะครับมิลลิเมตรนะครับโดยคลิกนะครับมุมแต่ละมุมนะครับก็คือรัศมี10นั่นเองนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้คำสั่ง chamfer นะครับchamfer ผมจะให้ระยะห่างนะครับอยู่ที่15นะครับโอเคแล้วก็คลิกบริเวณเส้นนะครับ2เส้น enter 1ครั้งนะครับเพื่อยืนยันคำสั่งเดิมนะครับก็จะได้ชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้คือการเขียนชิ้นงาน2มิตินะครับอีกอย่างหนึ่งผมจะรวมเส้นนะครับให้เราเข้ามาที่บริเวณ draw นะครับแล้วก็คลิกที่คำสั่ง region นะครับก็คลิกเส้นรอบรูปทั้งหมดนะครับเพื่อจะรวมเส้นนะครับให้เป็นเส้นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็กด enter นะครับเส้นก็จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับจากเส้นลายก็จะเปลี่ยนเป็นเส้น polyline นะครับตัวนี้คือการเขียนแบบขั้นพื้นฐานนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมมองนะครับแต่ละมุมมองกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมุมมองนะครับผมก็ให้เข้ามาที่วิวนะครับตอนนี้จะเป็นมุมมองไฮโซเมตริกนะครับเพราะว่าชิ้นงานจะเป็น 3D ผมจะหมุนได้นะครับมุมมองดูยังไงนะครับให้มาคลิกที่ตรงนี้ครับบริเวณวิวนะครับแล้วก็เคอร์เรนต์นะครับสมมติผมคลิกด้านท็อปนี่ก็จะเป็นด้านบนของวัตถุนะครับผมคลิกบริเวณด้านหน้านะครับด้านฟอนต์นี่ก็จะเป็นด้านหน้าของวัตถุนะครับผมเลื่อนมาเป็นด้านข้างนะครับ
อันนี้จะเป็นด้านข้างของวัตถุจะอยู่ในรูปแบบของเรียลลิสติกนะครับ3มิติสมมติผมเปลี่ยนนะครับเป็น 2D wireframe ก็จะมีเส้นนะครับขึ้นมานะครับที่ถูกบดบังนะครับผมเลือกเป็นด้านท็อปก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเลือกเป็นด้านฟอนต์ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมกดบริเวณนี้ให้เป็นรูปไฮโซเมตริกนะครับก็จะเห็นเส้นต่างๆขึ้นมานะครับสามารถเปลี่ยนวิวดูได้นะครับบริเวณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับติดตามโปรแกรม CheetahCat ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ